ป็นภาษาของคณิตศาสตร์ห้าแรกเราเหลือกี่ข้อห้าแรกเหลือกี่ข้อน้องสายเหลือกี่ข้อห้าแรกน้องสายมาถ้าเราเหลือสี่ข้อสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทำหมดแล้วพูดด้วยหน่อยเร็วเหลือสี่ข้อสุดท้ายมันมีประโยคนึงใช่ไหมที่เราเจอคำว่า p แล้ว f ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ p แล้ว f p แล้ว f ผลลัพธ์เป็น p แล้ว f คิดแล้ว p แล้ว f มัน p แล้ว f ผลลัพธ์เป็นnot p ใช่เปล่าเพราะถ้ามันเป็นจริงผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรตรงข้ามกันถ้ามันจริงผลลัพธ์มันจะเป็น f ถ้ามันเป็น f ตัวนี้มันเป็น f ผลลัพธ์มันจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตรงข้ามกันตรงนี้จะตรงข้ามกันเมื่อมันตรงข้ามกันตรงนี้ต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้น p แล้ว f จะมีค่าเท่ากับ pแล้วน้องดูประโยคในโจทย์ที่เขาถามว่า p และ not q แล้ว r และ not r จะสมมูลกับ p แล้ว q หรือเปล่าจริงๆแล้วน้องดูตรงนี้ว่า r และ not r มีค่าเป็นเท่าไหร่เสมอ r และ not r มีค่าเท่าไหร่เสมอเป็น f ตลอดหรือเปล่าเป็น f ตลอดเพราะฉะนั้นจะเป็น p และ dot q แล้ว f แล้ว f p และ dot q แล้ว f เมื่อ p และ dot q แล้ว f มันอยู่ในโครงสร้างนี้ไหม p แล้ว f เท่ากับ dot p เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้ว f ก็คือ dot สรุปเลยเหลือ dot p และ dot q p และ dot qหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อเหลือแล้วลบเรากระจายเข้าไปได้เปล่าลบ not p ลบกระจายเข้าไปหรือ q p และเป็นหรือ not เป็นนี่ not p หรือ q เป็น p แล้ว q ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สมบูรณ์กันผมลงยันทุกประการข้อ23ข้อ p และ not q แล้ว r และ not r สมมูลไรกับ p หรือ q ประโยคเดิมนะแล้ว f ตรงนี้ r และ not r เป็น f not p และ not q เป็นอะไรด้วย not p แล้ว not q ตัวนี้ก็เป็นอะไรด้วยเป็นประโยคเดียวไหม p แล้ว f ตัวนี้ p แล้ว f มันจะเท่ากับ not p และ not q ใช่หรือไม่อย่าทำหน้างงสิพึ่งผ่านมาเมื่อกี้ถูกไหมหน้าหลังแล้วตรงนี้ลบเข้าไปได้ไหมลบไปกลายเป็น not ชวน not หรือ q เนี่ยตรงนี้เท่ากันทั่วกันสมมูลไหมสมมูล24 not p หรือ not q not p หรือ q แล้วr และ not r สมมูลไหมกับ p และ q r และ not r เป็นเสมอเป็น f เหมือนเดิมถูกไหมเป็น f เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น not p หรือ not q แล้วก็เหลืออะไร p
แล้ว F ใช่ไหมครับ P แล้ว F ตัวแล้ว P แล้วก็คือ not ตัวหน้า not not P หรือ not Q not อ่านเข้าไปก็เป็น P และ Q เท่ากันตัวกลางเท่าทุกกันนั่นคือกรณีสมมูลเราใช้การจัดรูปเป็นหลักมันมีตัวหลักๆที่เราต้องจำมันมีตัวหลักๆที่เราต้องจำแค่นั้นแหละจำได้ดูต่อมาข้อที่เศษตรงนี้เกิดมาแล้ว2ที่เศษที่บอกเราว่าดูสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้กัน for all for some ดูใหม่อีกทีหนึ่งว่า for all for all สมมติว่าห้องเราเนี่ยเป็น universe เป็นขอบเขตของการคิดสักอย่างหนึ่งหรือขอบเขตของการศึกษาคือกรอบของการพูดถึงตัวเราแต่ละคนเป็น P Q R S Tตัวเราแต่ละคนคือประโยคย่อยหนึ่งประโยค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 แต่ละประโยคย่อยมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมจริงหรือเท็จ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 เราเรียกตัวนี้ว่าประโยคย่อยคือ P Q R S T ประโยคย่อยแต่ละตัวเนี่ย P Q R แต่ถ้าเราพูดถึง for all จะหมายถึงการเอาประโยคย่อยทั้งหมดมาประมวลคำตอบ for allพอสับหมายถึงเอาคำตอบทั้งหมดในห้องนี้มาคิดกันถ้าคำตอบทั้งหมดในห้องทุกคำตอบเป็นจริงหมดเราทุกคนนะฮะบอกตรงนั้นว่าจริงหมดเลยแสดงว่าฟอร์มจะจริงแต่ถ้าในบางคำตอบมีโผล่มาไม่จริงฟอร์มกับการเรียนทีเป็นเอฟทันทีเพราะชื่อมันก็หลอกต่อแล้ว for all แปลว่าต้องครบทุกประโยชน์ไม่งงนะพอออกไปว่าทั้งหมดทั้งห้องนี้แต่ PQR เรื่องนี้หมายถึงประโยชน์แต่ละหนึ่งประโยชน์เท่านั้นแต่พอออกหมายถึงมวลรวมของประโยชน์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดโอเคทีนี้ for some ละ for some แปลว่าบางประโยชน์บางประโยชน์บางประโยชน์ขอเพียงบางประโยชน์เป็นจริง for some ก็จะจริงแต่ถ้าไม่มีแม้แต่บางประโยคfor some ก็จะเป็นอะไรทันทีขอเพียง for some ขอเพียงสักประโยคนึงใช่ไหม for some ไม่มีเลยแสดงประโยคนั้นเป็นเท็จจำนะเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์ของ for some ถ้าเราเอา for all ใส่เครื่องหมายนิเศษเข้าไปใน for all จากทุกประโยคก็กลายเป็นบางประโยคใส่นิเศษเข้าไปใน for someจากบางประโยคก็กลายเป็นทุกประโยคก็กลับกันแค่นั้นเพราะแต่ละศาสตร์แปลได้แค่สองความหมายจริงกับเท็จบางประโยคกับทุกประโยคทุกประโยคกับบางประโยคพูดไปกลับได้เป็นตรงข้ามกันทีนี้เรามาดูบทที่เราถึงคือข้อ11ข้อ11ที่เราข้ามไปข้อ10อะไรว่า10 for all ของ x มากกว่า2แล้ว x กำลัง2มากกว่า4กับอะไรครับ for all ของ x กำลัง2ลบแล้ว x น้อยกว่าเท่ากับ2ก็ถามว่าเป็นนิเศษกันไหมเป็นนิเศษกันไหมการที่พูดถึงนิเศษคือการเอานิเศษคือเครื่องหมายอะไรเข้าไปเครื่องหมายลบอ่านเข้าไปถ้าเราเครื่องหมายลบอ่านเข้าตรงนี้ต้องกลายเป็นอะไรทันที for some เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นนิเศษกันแน่ๆใช่หรือไม่เพราะว่าถ้าเราเอาลบอ่านเข้าไปมันก็ยังเป็น for all เหมือนเดิมแสดงว่าสองอันนี้ไม่ได้เป็นนิเศษกันโอเคเมื่อเป็นนิเศษทีนี้เราก็ดูว่าเรารู้จักสองอย่างนิเศษกับสมมูลตอนนี้แล้วสมมูลกันไหมถ้าเราอยากดูว่าสมมูลกันไหมเราก็ลองดูจากรูปข้างนอกมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องดูว่าข้างในเท่ากันไหมมันเขียนด้วยคนละรูปเราลองดูสิเห็นว่าตรงนี้ถ้าเรามองว่าตรงนี้คือประโยค P หนึ่งประโยคตรงนี้เป็นประโยค Q หนึ่งประโยคได้ไหมหนึ่งประโยคอันนี้หนึ่งประโยคอันนี้ก็หนึ่งประโยค
ถ้าเราต้องการเปลี่ยนประโยคท่าแล้วเราสัญญาว่าในท่าแล้วถ้าเรามีประโยคท่าแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นน็อตสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมได้ไหมได้ไหมเมื่อต้นพี่เปลี่ยนเป็นน็อตก็คือไม่มันบอกมากกว่าก็คือไม่มากกว่าหรือเอ็กซ์กำลังสองมากกว่ามากกว่าสี่มันพูดสลับกันได้หรือเปล่า x กำลังสองมากกว่าสี่เขียนตรงนี้ได้ไหมหรือคำว่าหรือสลับได้ไหมฉันหรือเธอหรือฉันเป็น x ไม่มากกว่าสองสลับได้ถูกไหมครับทีนี้ not ของตัวนี้ล่ะครับ not ของตัวนี้ก็คือ not ของตัวนี้คืออะไรเขียนตรงนี้ก็ได้แปลงอีกด้านก็ได้หรือ x ไม่มากกว่า2แปลว่าอะไร x ไม่มากกว่า2อาจจะ x อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ได้ไหมเอาไปด้วยกันนะคราวนี้เราเอาแฟนเป็น not ตัวหน้า not ตัวหน้าหรือตัวหลัง not ตัวหน้าหรือตัวหลัง x กำลัง2ไม่มากกว่าหรือเท่ากับคือ x กำลังสองไม่มากกว่าเท่ากับ4หรือเปล่า x กำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เปลี่ยนเป็น x กำลังสองมากกว่า4มีความหมายเดียวกันไหมมีความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้ข้างในมันเหมือนกันทุกประการเหมือนกันแสดงว่าประโยคนี้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์กันสมบูรณ์แล้วเท่ากันใช่ป่ะสมบูรณ์แล้วเท่ากันแปลว่ามันเท่ากันทุกประการแต่คือกรณีที่เราฝึกดู11ดูอีกหนูจำได้11พอซ้ำ x มากกว่าเท่ากับ0แล้ว x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0กับพอซ้ำของ x น้อยกว่า0หรือ x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นข้างนอกเท่ากันข้างนอกเท่ากันเพราะการสร้างนิเศษเกิดขึ้นได้ไหมนิเศษต้องตรงข้ามใช่ไหมครับเราให้ดูว่าเป็นนิเศษไม่มีทางใช่ไหมครับนิเศษจะเปลี่ยนเป็น for all กลายเป็น for some for some กลายเป็น for all เพราะนั้นไม่เป็นนิเศษแน่ๆเมื่อเป็นนิเศษอันนึงแล้วเราเช็คได้เป็นสมบูรณ์ไหมเช็คสมบูรณ์ก่อนสมบูรณ์หรือเปล่ามันน่าจะสมบูรณ์ได้เพราะข้างนอกมันเท่ากันเช็คได้ไหมถ้าแล้วอีกแล้วน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังคงเดิมน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังเกิดอะไรขึ้น x ไม่มากกว่าหรือเท่ากับแปลว่า x น้อยกว่า0หรือ x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เท่ากันไหมเท่ากันเพราะเราจัดรูปมาตรงนี้ที่ประโยคเดียวกันแทนกันได้เท่ากันสมบูรณ์สมบูรณ์กันเช็คไปด้วย12 for some for some x เท่ากับ2ก็ต่อเมื่อ x กำลัง3เท่ากับ8นะก็ต่อเมื่อนะเท่ากับประโยชน์เดียวกันไหมกับ for some x เท่ากับ2แล้วx กำลัง2เท่ากับ8และอะไรเขาพูดกลับมาได้ไหม p ก็ต่อเมื่อ q ประโยคเดียวกันไหมครับสมบูรณ์ไหมครับ p ไป q และ q ไป p ประโยคเดียวกันหรือเปล่าประโยคเดียวกันนะ p ไป q และ qไป p เราไม่ต้องไปแปลความหมายประโยคแต่ละประโยคตรงนี้นะครับนี่เรากำลังพูดถึงภาษาตรรกศาสตร์เราไม่ต้องการอ่านค่าความจริงมันเราอยากรู้ที่ว่ามันเท่ากันไหมก็เช็คจดซ้ายขวาพอเท่าไหมเพราะประโยคนี้สมมูลและนิเศษกันสมมูลกันนะครับเราไม่ได้เติมอะไรเราแค่เปลี่ยนรูปการเปลี่ยนรูปก็คือ equivalent เป็นสมมูลกันสมมูลกัน13 not for all
รูท x เท่ากับ2แล้ว x เท่ากับ4สมมูลไหมกับ for sum for sum รูท x เท่ากับ2และ x ไม่เท่ากับ4ตรงนี้เราเช็คว่ามันนิเศษไหมนิเศษเช็คนิเศษเอาไป